วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเอจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปซื้อผักผลไม้เราจะไปอุดหนุนร้านที่มีเจ้าของเป็นคนไทยกันค่ะอันนี้ก็คือโฉมหน้าเจ้าของร้านผักผลไม้นะคะจำเป็นต้องเซ็กซี่ขนาดไหนทำงานขายถูกมากค่ะทำไมไม่ให้ฟรีไปเลยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเอจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปซื้อผักผลไม้เราจะไปอุดหนุนร้านที่มีเจ้าของเป็นคนไทยกันค่ะแต่ว่าร้านของน้องเขานี่นะคะตอนนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลมาร์เก็ตหรอกคุณผู้ชมต้องเดินออกไปนิดหน่อยนะคะร้านเนี่ยก็จะตั้งอยู่บริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างเซ็นทรัลมาร์เก็ตแล้วก็ชัยนาทาวน์นั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ร้านน้องเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลมาร์เก็ตนี่แหละแต่ว่าเดินออกไปนิดเดียวประมาณ1นาทีจากเซ็นทรัลมาร์เก็ตเนี่ยก็คือจะเป็นชัยนาทาวน์นะคะแล้วก็น้องเนี่ยได้ไปตั้งร้านใหม่อยู่บริเวณนั้นนะคะวันนี้เอก็เลยจะไปอุดหนุนนางกันแล้วก็จะพาคุณผู้ชมแบบไปดูผักผลไม้ที่ถูกมากแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนไทยใจดีสุดๆเอาเป็นว่าเราไปหาเขากันที่ร้านกันค่ะตอนนี้เขากำลังยืนประชุมกันอยู่แล้วก็เลยเดี๋ยวรอให้เขาคุยเสร็จแล้วจะเดินเข้าไปหาน้องเขากันค่ะตอนนี้นะคะเธอกำลังเดินตามเล่นงานลูกน้องอยู่อันนี้ก็คือโฉมหน้าเจ้าของร้านผักผลไม้นะคะจำเป็นต้องเซ็กซี่ขนาดนี้ไว้ทำงานวันนี้วันเดียวค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเอ๊ก็มาอยู่กับพอดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นเจ้าของร้านผักผลไม้ที่มีชื่อว่า Seven Brothers นะคะที่ตั้งอยู่ในเซ็นทรัลมาร์เก็ตของเมืองแอดเลดนั่นเองนะคะก็ขออนุญาตนั่งคุยคุณผู้ชมตอนแรกเราอะว่าจะไปเดินคุยกันแล้วก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆร้านแต่ว่าพอดีช่วงนี้นะคะถ้าเรานั่งเราไม่ต้องใส่หน้ากากค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าเราเดินเราต้องใส่หน้ากากแล้วทีเนี้ยมันจะมีปัญหาในการพูดนะคะก็ก่อนอื่นนะคะน้องตุ้ยขอแนะนำตัวอีกรอบนึงได้ไหมคุณผู้ชมค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะตุ้ยนะคะคุณลวดีค่ะตุ้ย Seven Brothers เขาก็จะรู้กันว่าตุ้ย Seven Brothers นะคะน้องตุ้ยน้องตุ้ยมาอยู่ที่นี่นานหรือยัง8ปีค่ะพี่มาอยู่นี่นะคะ8ปีแล้วอยู่8ปีแล้วใช่ค่ะโอ้นานเหมือนกันนะแล้วก็ร้านนี้ก็เปิดมานานแล้วเนาะเปิดมานานแล้วค่ะตุ้ยก็เพิ่งย้ายแต่ว่าร้านเก่าตุ้ยอยู่ข้างในนะคะในเซ็นทรัลมาร์เก็ตค่ะแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ตรงชัยนาทาวน์นะคะใช่ก็คืออันนี้ย้ายออกมาบริเวณนี้ที่ว่าเอพาเดินทะลุตลาดมานะคะแล้วก็จะเห็นป้ายที่เขียนว่าเป็น specialty shop นะคะแล้วก็ร้านของน้องตุ้ยจะอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยนะคะก็สำหรับสาวๆแอดเลดนะคะท่านไหนที่ยังไม่รู้ว่าร้าน Seven Brothers ย้ายไปอยู่ตรงไหนนะคะก็คือย้ายมาอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะก็คุณตุ้ยเราปกตินี่ร้านนี้เปิดกี่วันร้านตุ้ยนี่เปิดทุกวันนะคะยกเว้นวันอาทิตย์นะคะเปิดตั้งแต่เช้าเลย7โมงเช้าถึง5โมงครึ่งนะคะค่ะโอ้โหแล้วตุ้ยก็มาทำงานทุกวันตุ้ยทำทุกวันค่ะทำทุกวัน7โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็ปกติวันไหนที่ว่ายุ่งที่สุดเลยจะเป็นวันศุกร์กับเสาร์ค่ะศุกร์กับเสาร์ยุ่งมากเพราะว่าศุกร์มันมีเลทไหมใช่ค่ะใช่ไหมใช่แล้ววันเสาร์จะเป็นเลทของคือถูกมากนะคะก็คือช่วงเสาร์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดประมาณบ่ายสองใช่ค่ะบ่ายสองนี่สตาร์ทแบบเลทของเลยค่ะเพราะว่าที่ตลาดเซ็นทรัลมาร์เก็ตเนี่ยนะคะเขาจะปิดทุกวันอาทิตย์ใช่แล้วแม่ค้าพ่อค้าในเนี่ยเขาก็จะเอาของเนี่ยมาขายเหมือนกับว่าขายแบบว่าปิดสต็อกใช่ในแต่ละอาทิตย์เนี่ยวันเสาร์ช่วงบ่ายเป็นต้นไปจนถึงบ่ายสามเนี่ยที่นี่จะบีซี่มากมากโดยเฉพาะ Seven Brothers นะคะใช่ค่ะบีซี่มากเพราะว่าเวลาเอมาแล้วเอมาเซฮัลโหลน้องตุ้ยเนี่ย
คือแทบจะไม่มีเวลาคุยกันใช่ไหมคือทำได้แต่ว่าเอามือต่อกันก็สำหรับใครนะคะที่บอกว่าเอ้ยจะไปหาซื้อผักที่ไหนซื้อผลไม้ที่ไหนก็อย่าลืมมาที่นี่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตุ้ยพี่อยากพาทุกคนเดินดูราคาได้ค่ะได้เลยเพราะว่าจะบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณมาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยที่นี่มันจะมีพวกซูเปอร์มาร์เก็ตที่ว่าขายผักผลไม้แล้วก็ถ้าเอาราคาที่ร้านน้องตุ้ยเนี่ยไปเทียบตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยพูดเลยว่าเซฟเงินไปได้เยอะมากถูกต้องค่ะเซฟได้เยอะมากใช่เพราะว่าอย่างกล้วยเนี่ยถ้าไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะโลนึงเนี่ย5เหรียญ4เหรียญ90ใช่3เหรียญ50ถ้าถูกสุดๆก็คือ2เหรียญ99ถูกต้องตอนนี้ร้านน้องตุ้ยขายโลเท่าไหร่1805หาที่ไหนไม่ได้ที่นี่ที่เดียวนะคะ Seven Brother 1.80 ต้น1กิโลมี99เซนนะหมดไปแล้ว99เซนไม่ถึง1เหรียญก็มีหมดไปแล้วเอาจริงๆถ้าน้องๆคนไหนที่ว่าจะย้ายมาที่นี่นะเราก็อยากเซฟเงินอยากแบบว่าประหยัดเงินหรือว่าอยากซื้อของทีละเยอะหาวิธีการที่จะทำให้ตัวเองเซฟเงินได้ก็มาอุดหนุนร้านพี่ตุ้ยเพราะว่าจะเซฟเงินไปได้เยอะมากจริงค่ะจริงดูเทียบราคาดูกล้วยจากโลละ 4-5 เหรียญเหลือแค่ไม่ถึง2เหรียญเหลือแค่ไม่ถึง1เหรียญใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพูดพร่ำทำเพลงเราลุกขึ้นไปดูราคากันได้โอเคไปค่ะอันนี้นะคะเป็นสตรอเบอรี่นะคะเรามาดูกันเลยโอ้ยไหนดูไซส์เซฟดูสดมากนะคะดูนะคะราคาค่ะ343นะคะ14150ตกกล่องละ1เหรียญเดี๋ยวตามไปดูกันมีอะไรอีกนะคะตอนนี้แพงมากที่ไนโครนี่คือ2.50 2เหรียญ50แล้วร้านตุ้ยขายเท่าไหร่ร้านตุ้ยขาย3.3ตก1บาท1เหรียญโอ้ my god ติดบาทมากเลยเออดูค่ะนี่ทุกคนดูนั่นดิ $1แล้วใหญ่ด้วยอ่ะไหนตุ้ยแล้วสดอ่ะนี่ค่ะสดนะสดสดเก็บได้เป็นอาทิตย์นะคะ3.2โอ้ my god อันนี้ตกลูกเท่าไหร่อ่ะแบบเป็นสุกแล้วนะคะลูกละ70เซน70เซนแต่ที่แนะนำเลยที่ของแบบว่าใครต้องมา7 Butter นี่คือเรื่องกล้วยกล้วยเออราคาค่ะดูไส้กล้วยนะคะโอ้ my god ใหญ่มากคุณผู้ชมเฮ้ยคือดีอ่ะแล้วถูกอ่ะต้องพี่ซื้อไปสัก 4-5 โลเลยได้เลยค่ะเดี๋ยวจะใส่ถุงให้เต็มที่เลยอันหนึ่งที่พี่คือแบบอึ้งอะไรคะซูกินี่ใช่ค่ะสดและใหม่แต่ว่าร้านอื่นเขาขายได้ยังไงนะ499 599เออเออบางร้าน899ตุ้ยไม่เข้าใจว่าเขาขายเอารวยไปไหนนะคะแต่ร้านตุ้ยนี่คือแบบว่าเข้าใจคนที่อยู่ที่นี่ค่าใช้จ่ายว่าอยากช่วยคนแบบเซฟเงินได้เรามาดูนี่คือลูกอะไรอ่ะลูกแพค่ะลูกแพใหม่ไทยเหรอ ไม่ใช่งานนี้ลูกแพอุ้ยลูกไม่สวยอันนี้ไม่ได้นะคะตกโลละ2เหรียญใช่ค่ะ199 199แล้วดูขนาดลูกโอ้แม่เจ้าไหนดูอันนี้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่จะเป็นใหญ่มากขายแพงมากแต่ดูราคาร้านเราอันนี้รู้ไหมคะเป็นมิซอนะคะ399พี่เห็นที่อื่นเขาขาย6เหรียญ6เหรียญนี่ถือว่าถูกนะที่อื่นนี่799 899เออตายแล้วจะเป็นรสชาติที่หวานกรอบอร่อยนะคะจะเป็นแอปเปิ้ลที่แบบขึ้นชื่อมากเออๆพี่รู้ว่าเนี่ยลูกน้อยฟูจิเรานะคะ299ยูอันเนี้ยไอเห็นน่ะที่ฟู้ดแลนด์อ่ะทรัฟทอมาโต้999น่าใช่ใช่ค่ะแต่ดูราคาโอ้ชีสนะคะนี่ที่เดียวค่ะ7 Brother นะคะ no. เราไปดูของเอเชียเราเนาะเออไอเห็นแล้วไออยากกินมากเลยเนี่ยสดมากดูอยู่ดูนะคะที่อื่นขาย10กว่าเหรียญโลนึงตุ้ยใช่ค่ะดูร้านตุ้ยค่ะสดและใหม่และหวานกรอบนะคะเดี๋ยววันนี้สอยไปอีก1โลพี่ร็อกเมลอนนะคะหวานมากดูราคาค่ะหาที่ไหนไม่ได้นะคะที่นี่ที่เดียวค่ะ7 Brother อันนี้ก็จะเป็น Chestnut เฮ้ยถูกมาก Chestnut เขาขายกัน9เหรียญ99อยู่ใช่ค่ะคือร้าน7 Brother นี่คือขึ้นชื่อมากค่ะถูกและดีนะคะนี่ไงนี่คือวิธีการที่เอประหยัดเงินนะคะก็คือเอจะมาอุดหนุนร้านน้องตุ้ยนี่แหละแล้วเรามีหลายราคานะคะเหมือนเราจะมีให้เลือกนะคะแบบว่าถ้าอยากได้แบบมันคอลิฟอร์เข้าในเราจะมี2เหรียญ50ถ้าแบบอยากเลือกแบบอีกเกรดนึงนะคะแล้วก็มีให้เลือกนะคะก็ไม่ได้เลวร้ายนะคะน่าเกลียดกินได้นี่นี่ยังขาวๆใช่ค่ะเหมือนเลตเตอร์สอย่างนี้นะคะร้านอื่นขาย2เหรียญ50 3เหรียญ3เหรียญ50ร้านตุ้ยขาย2เหรียญถูกมากค่ะถูกมาก
เออเออก็199ดูเลยคะสดใหม่นะคะอยู่แล้วข้างในตรงบริเวณนู้นที่มันมีผักเอเชียด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ก็จะมีไข่เนาะเออเออมีก่อนเออเอออันนี้เป็นตัวชูโรงของ7 Butter มากเลยที่199พี่โคขายเท่าไหร่นะ49 49ล่าสุดพี่ไปเดินฟูดแลนด์ขาย59ใช่ก็จะมีเป็นนี่นะคะบ็อกซ์วันโดลเลอร์นะคะเออที่นี่นะคะวันโดลเลอร์คอเรียนเดอร์วันโดลเลอร์นะคะสปริงอันเนี่ยเออ130ใช่140 150เชอร์รี่โทมาโต้อยู่ขายเท่าไหร่อ่ะเชอร์รี่โทมาโต้ขาย3เหรียญค่ะวันนี้ลดราคาเหลือ2เหรียญ50อ้าวถูกไปอีกแคปซิคัมก็ถูกอ่ะพี่กว่าน่ะถ้าเป็นร้านอาหารนะคะน้องพี่ขอฝากนิดนึงนะคะสำหรับแบบว่าเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้าแบบมาดิวตรงกับเราเนี่ยเราคิดราคาพิเศษให้นะคะคือขายโฮเซลด้วยใช่ค่ะคือขายให้ราคาพิเศษเลยสำหรับร้านอาหารจากสมมติว่าที่ขายหน้าร้าน3เหรียญอย่างเงี้ยพี่ก็คิดให้แบบพิเศษอะค่ะลดแล้วลดอีกไปคุยกันหลังไมค์อะไรค่ะถ้าใครรู้จักร้านเซเว่นมาสเตอร์จะรู้ว่าลดแล้วลดอีกจริงๆตัวนี้นะคะเป็นของกินนะคะตัวชูโรงอีกตัวนึงของร้านที่น่ะขายดีมากก็มาเป็นรถ10ล้อนะคะเนี่ยก็ขายหมดทั้งอาทิตย์คือ6วันเนี่ยคือรถ10ล้อแบบเป็นตันอะคือหมดขายดีมากยกขายถูกมากอะ99เซนต์ต่อกิโลเหมือนให้ฟรีเลยค่ะเออทำไมไม่ให้ฟรีไปเลยอะให้ฟรีวันเสาร์ค่ะจริงเหรอใช่ขายไปหมดให้ฟรีเลยแจกกับบ้านขายดีมากยิ่งเป็นคนไทยมาหาตุ้ยนี่รถแรกแจกแถมโอ้ใจดีใครรู้จักตุ้ยนี่คือเขารู้ตุ้ยเป็นยังไงโอเคงั้นได้เราไม่พูดกันนะโอเคแค่นี้ก็พอจะดูรู้เออก็ยังไงต้องขอบคุณตุ้ยมากค่ะขอบคุณพี่เหมือนกันขอบคุณมากค่ะนี่คือแบบว่าเนี่ยก็ทำให้คนไทยที่อยู่ที่นี่หรือว่าคนไทยที่อยู่เมืองไทยที่กำลังจะมาได้รู้ว่ามันมีของที่ดีและถูกในเมืองแอดเลดนะคะแล้วก็เจ้าของร้านก็ยังเป็นคนไทยใจดีอย่างน้องตุ้ยด้วยนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะมาอุดหนุนน้องตุ้ยกันได้นะคะที่ตลาดเซ็นทรัลมาร์เก็ตใจกลางเมืองแอดเลดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะทักทายกันถ้าเป็นคนไทยก็ทักทายน้องตุ้ยได้น้องตุ้ยอยู่ร้านเกือบทุกวันทุกวันทุกวันเกือบทั้งวันด้วยใช่ค่ะก็ยังไงเดี๋ยววันนี้เรา2คนขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอขอไปเลือกผักผลไม้ก่อนวันนี้น่าจะได้กลับไปเยอะของน่ากินทั้งนั้นใช่ลิ้นจี่เนี่ยต้องโดนแน่ๆเอาเป็นว่ายังไงนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายรายการนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืม Subscribe ให้กันด้วยนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายตุ้ยก่อนกลับเดี๋ยวพี่ลืมพี่มีของมาฝากขอบคุณค่ะเป็นขนมเค้กที่พี่ทำนะคะแล้วก็คืออันนี้ที่ร้านที่พี่ทำงานก็อันนี้เป็นปลาส้มเป็นปลาแซลมอนส้มอันนี้ไม่ได้ทำเองอันนี้อุดหนุนคนไทยด้วยกันน้องคนไทยที่เขาขายก็ยังไงติชมมานะว่าปลาส้มอร่อยไหมนะจะได้บอกน้องฟิล์มอีกทีอันนี้ก็เป็นน้องคนไทยนะก็ทำขายต้องอุดหนุนกันเนาะคนไทยกับคนไทยในกลุ่มคนไทยไม่ทิ้งกัน Facebook นี่แหละก็ยังไงไปแล้วค่ะคุณผู้ชมบ๊ายบาย